ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะหนูเล็กเคียถูกมองเวอร์ลูกเรียนวัยติดกล้อง18ตัวเปิดใจดราม่าหลากหลายนักแสดงอารมณ์ดีอย่างหนูเล็กภัทรวดีปิ่นทองหรือที่รู้จักกันในนามหนูเล็กกากาหรือหนูเล็กก่อนบ่ายที่ล่าสุดได้เพิ่มบทบาทเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากแต่งงานกับสามีเอกวุฒิจันพันธ์ก็ได้มีโซ่ทองของใจน้องมาวินมาเพิ่มสีสันและความสมบูรณ์ให้กับครอบครัวมากขึ้นใครที่ติดตามอินสตาแกรมคุณแม่จะเห็นการอัปเดตพัฒนาการของน้องมาวินเป็นประจำซึ่งที่ผ่านมาเธอเจอดราม่าท้าโถมอยู่บ่อยครั้งทั้งเรื่องถูกมองว่าโอเวอร์ไปไหมที่ติดกล้องรอบบ้าน18ตัวแถมให้ลูกชายวัยขวบเศษเข้าเรียนแล้วโดยหนูเล็กได้ควงคุณแม่แท้ๆมาเปิดใจพูดคุยผ่านรายการแซ่บโชว์หนูเล็กเผยสาเหตุให้ลูกชายไปโรงเรียนเร็วกว่าเกณฑ์ที่ใครหลายคนทักใดเล็กไปหาเธอว่าเวอร์ไปไหมเร็วไปหรือเปล่าถ้าเทียบกับเกณฑ์เข้าเรียนปกติต้อง3ขวบโดยเธอเผยว่าไม่ได้บังคับเลย1ขวบ5เดือนเข้าเรียนเพราะโรงเรียนเปิดรับและอยู่ใกล้บ้านโดยโรงเรียนก็ได้ให้เหตุผลทำไมถึงเปิดรับเด็ก1ขวบ5เดือนก็เพราะจะได้ดูความพร้อมของเด็กถ้าคุณแม่พร้อมลูกพร้อมที่จะชอบไปเรียนไหมเรียนรู้เร็วไหมก็ลองพาเด็กมาดูและที่นี่ก็ไม่ใช่อนุบาลเป็นเพียงแค่ให้ไปเล่นและได้ภาษาปรากฏว่าน้องมาวินชอบไปเรียนมากดีใจทุกครั้งที่ถึงโรงเรียนถูกมองว่าติดกล้องวงจรปิด18ตัวโดยเธอเผยว่า18ตัวนี้ติดทุกห้องทุกมุมยกเว้นห้องน้ำที่ติดเยอะเพราะอยากดูว่าลูกจะเป็นอย่างไรบ้างแม่เป็นอย่างไรบ้างและที่สำคัญเมื่อตอนเธอต้องกักตัวสามารถคุยกับสามีได้เพราะกล้องวงจรปิดว่าของใช้ลูกอยู่ตรงไหนส่วนตัวมองว่าไม่เวอร์ซึ่งกล้องวงจรปิดนี้เพื่อนของสามีเป็นคนมาติดให้เลยได้แบบแถมๆมาก็เลยติดไปเยอะๆเลยนอกจากนี้เธอก็ได้พูดถึงประเด็นร้อนแรงที่เคยโพสต์คลิปล่ำไห้กวดเชื้อโควิด-19 อย่างหนักจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กระหน่ำโดยเธอเผยว่าสติแตกเพราะปกติแล้วเป็นคนขี้กลัวพอเสพข่าวเยอะๆก็ยิ่งกลัวเมื่อทีมงานโทรมาแจ้งให้กักตัวก็เริ่มร้องไห้แฟนเลยบอกให้ไปอาบน้ำไปโรงพยาบาลทันใดนั้นทั้งทีมงานนักข่าวเพื่อนพี่น้องก็กระหน่ำโทรมาหลายสายจนกระทั่งเธอไปโรงพยาบาลพูดให้กำลังใจตัวเองไม่ได้พูดถึงคนอื่นก็ทำให้ถูกด่าเลยหลังจากนั้นเธอนอนร้องไห้อยู่2วันพร้อมทั้งตั้งคำถามว่าเราไปฆ่าใครหรอขอโทษไปแล้วแต่ทำไมยังโดนด่าจนมีคนโทรมาบอกให้เธอให้โอกาสตัวเองเธอจึงเลิกร้องซึ่งเรื่องนี้เธอได้บทเรียนแล้วว่าสติสำคัญสุดในเมื่อควบคุมตัวเองไม่ได้เราต้องอยู่กับคนที่สามารถคุมเราได้แต่ในตอนนั้นสามีไม่ได้อยู่ด้วย